การเป็นผู้ประกาศข่าวที่ดีได้ต้องเป็นผู้สื่อข่าวที่เก่งให้ได้ก่อนณัฐพงษ์มูฮัมหมัดผู้ประกาศข่าวช่อง7สีคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุข Why Soya อาหารแห่งความเมตตาด้วยรักบริสุทธิ์ 100%สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะห้องรับแขกสวิต FM มาแล้วพบกันทุกเช้านะคะกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะวันละประมาณครึ่งชั่วโมงนะท่านผู้ฟังจะได้แง่คิดมุมมองดีๆจากแขกรับเชิญของเราแล้วเราก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะเอาข้อมูลที่ได้ไปทำให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขกับชีวิตคุณผู้ฟังนะคะนี่เป็นเจตนารมณ์ของรายการเรานะคะแล้วก็ใครที่ฟังชื่นชอบรายการนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่ siokmaws นะคะบอกได้เลยค่ะว่าฟังแขกคนไหนรู้สึกยังไงนะหรืออยากให้เราสัมภาษณ์แขกคนไหนก็แนะนำเข้ามาได้ค่ะสำหรับแขกรับเชิญของเราท่านนี้นะคะก็เป็นผู้ประกาศข่าวแนวหน้าของช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณณัฐพงษ์มูฮัมหมัดค่ะสวัสดีค่ะคุณเบิร์ตค่ะสวัสดีครับคุณปุ๊กครับนี่แนะนำถูกเป๊ะเลยใช่ไหมอุ้ยอย่าไปบอกว่าแนวลงแนวหน้าหรือชื่อดังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะฉันบอกแนวหน้าดีฉันบอกผู้ประกาศข่าวไทยรัฐออนไลน์ ไม่ได้ไม่ได้ เขาจะเป็นเสาหลักของช่องเจ็ดค่ะโอ้ไม่ลืมนะผู้บริหารนะถ้าเสาต้นไหนมีรอยร้าวรอยผุนะคะบอกนะถ้าเสาไม่ว่าวงกลมอันไหนพังเดี๋ยวเบิร์ตไปดามให้นะคะพี่เบิร์ตตอนนี้ถามคุณเบิร์ตเลยนะคะว่าในการทำงานข่าวมาเยอะๆเนี่ยถ้าหากว่าคนดูเขาบอกว่าเอ๊ทำยังไงให้รู้ทันข่าวเพราะบางคนบอกอ่านข่าวก็เชื่อพอสักพักหนึ่งเอ้าไงข่าวเป็นอย่างนี้ไปผมก็อุตส่าห์เข้าข้างคนนั้นคนนี้ไปผมอุตส่าห์เชื่อหมายความว่ายังไงคือปัจจุบันเนี่ยมันสื่อมันเยอะแล้วก็มีสื่อลวงก็เยอะคือสื่อลวงคือผมบอกเลยนะเวลาผมไปบรรยายน้องๆผมบอกว่าคืออันนี้ไม่ได้ว่า Facebook แต่ว่าบางส่วนที่มีคนทำให้ Facebook มันถูกบิดเบือนอย่างเช่นผมจะบอกเลยว่าถามว่าน้องๆรู้มั้ยครับสำนักข่าวไหนที่ไม่น่าเชื่อที่สุดผมบอกเลยว่าสำนักข่าว Facebook เอางั้นเพราะไอ้คนเรื่องจริงคนลงเรื่องจริงมันก็มีไอ้คนอาศัย Facebook เพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาก็มีฉะนั้นดูแล้วอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งไลค์อย่าเพิ่งแชร์เพราะปัจจุบันนะครับบางข่าวคุณไปไลค์คุณติดคุกนะฮะบางข่าวคุณไปแชร์คุณติดคุกนะครับอย่าตกเป็นเครื่องมืออย่าตกเป็นเครื่องมือยิ่งช่วงที่มีการเมืองยังรุนแรงอยู่ uh-huh. บางทีก็มีภาพตัดต่อบ้างเนื้อหาตัดต่อบ้างแม้ปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์พิเศษของประเทศเราเนี่ยก็ยังมีคนไปบิดเบือนบางทีไปบิดเบือนเรื่องศาสนาจะให้ก่อให้เกิดความแตกแยกของศาสนาบ้างบางคนไปบิดเบือนเรื่องท่านนายก uh-huh. อย่างเรื่องล่าสุดเนี่ยเรื่องจะเล่นสงกรานต์กี่วันเนี่ยก็ไปบอกว่านายกจะให้เล่นน้ำสงกรานต์แค่วันเดียวนายกไม่เคยพูดไม่เคยพูดก็ใช่ไงแต่พอไปลง Facebook แล้วเอารูปนายกมาแปะค่ะแล้วก็เขียนข้อความนู่นนี่นั่นคนเชื่อหลงเชื่อก็เอาไปพูดบางทีถ้าคนที่ขาดวิจารณญาณขาดการตรวจสอบก็เอาไปพูดต่อซึ่งมันเกิดความเสียหายไม่ได้เสียหายจากคนที่ถูกโจมตีเท่านั้นไอ้คนไลค์คนแชร์ก็เสียหายเพราะปัจจุบันเนี่ยต้องระวังให้ดีติดคุกนะครับย้ำเลยนะติดคุกนะครับจริงนะเห็นไหมอ้ําพัชราภาใช่ไหมจ๊ะใช่น้องเขาจัดการเลยใช่ไหมคะใช่ครับเขาส่งตัวแทนไปแจ้งความแล้วนะครับการจะดูข่าวในสื่อออนไลน์ดูได้ครับแต่ว่าอย่าดูที่เดียวเหมือนกับเมื่อก่อนผมอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยเวลาจะไปทำข่าวเนี่ยสมัยที่สื่อออนไลน์ยังไม่แพร่หลายเนี่ยผมอ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวคุณผู้ชมลองสังเกตผู้ฟังลองสังเกตบางฉบับเนี่ยเนื้อข่าวเดียวกันเป๊ะเลยข่าวโทษข่าวเดียวกันแต่เนื้อไม่ตรงกันเพราะอะไรเราต้องไปตรวจสอบเพราะว่าแหล่งข่าวของแต่ละหนังสือพิมพ์อาจจะไม่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องไปดูว่าอันนี้มันเหมือนของที่เรามีไหมค่ะอะไรที่เขาต่อยอดไปต่อยอดไปจริงไหมถ้าต่อยอดไปจริงเรามาเติมในข่าวของเราได้เพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้รอบด้านหรือเราจะได้อัปเดตรู้ว่าอ๋อสถานการณ์มันไปถึงตรงนี้แล้วนะไม่ให้คนดูบอกว่าเฮ้ยฉันรู้มากกว่าเธออีกช้าฉันรู้มากกว่าเธออีกแบบนี้เนี่ยถือว่าการสื่อข่าวไม่ประสบความสำเร็จแล้วนะโอ้โหอันนี้เป็นการบ้านโจทย์ใหญ่ของพวกเราคนทำงานข่าวหรือแม้แต่ของผู้ชมเองเดี๋ยวนี้ผู้ชมเขาก็ต้องรู้ทันใช่เห็นด้วยนี่ถ้าย้อนไปนะฮะใครที่เขาอยากมาเป็นเหมือนคุณเบิร์ตเนี่ยนะในทุกวันนี้สามารถถอดบทเรียนออกมาได้ไหมว่าการต่อสู้การทำให้ได้ดั่งความฝันที่คิดไว้เนี่ย
มันน่าจะมีปัจจัยอะไรที่เราต้องมีกันบ้างผมบอกทุกที่เลยทุกที่ที่ไปพูดเรื่องประสบการณ์ของผมนะฮะก็คือตั้งใจมีเป้าหมายให้ชัดอย่างผมเองเนี่ยเห็นไหมครับที่เล่ามา4วัน5วันวันนี้เนี่ยค่ะคือชีวิตพลิกผันจากการเรียนจากการทำงานตอนแรกก็ไปทำ PR อยู่ไม่คิดแต่ผมมีเป้าหมายที่ชัดไม่รู้จะได้มาถึงหรือเปล่าแต่ก็หาโอกาสอยู่เสมอเติมอาวุธใส่ตัวเองอยู่เสมอที่สักวันนึงถ้ามันมีโอกาสปั๊บเราพร้อมแล้วลงทุนขายกล้องไปเรียนเรามีใบลงทุนไปสอบใบผู้ประกาศรอเลยทั้งนี้ที่ยังไม่ได้เป็นดีเจวิทยุไม่ได้เป็นผู้ประกาศข่าวอะไรเลยก็ทำรอคุณผู้ฟังครับชีวิตผมเนี่ยมาไกลเกินฝันมากแล้วผมอยากเป็นแค่ผู้สื่อข่าวทีวีที่เอาถือไมโครโฟนไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวผมอยากเป็นแค่นี้ชีวิตนี้ผู้ชายคนนี้ตัวดำๆฟันเหยินคนนี้เนี่ยนี่จะพูดให้ตัวเองหล่อน้อยกว่านี้ได้ไงจริงๆไม่เคยคิดว่าจะมาออกทีวีวันหนึ่งที่ได้ยืนรายงานสดอยู่ข้างกำแพงทำเนียบตรงม็อบหรือตรงที่ไหนๆในประเทศไทยที่ผมเคยไปทำมามันรู้สึกว่าเรามาไกลเกินฝันแล้วได้ดังฝันแล้วเราอยากเป็นแค่ผู้สื่อข่าวเท่านั้นแต่เมื่อเราได้รับโอกาสมันเป็นวิถีทางของคนทีวีด้วยที่จะต้องรายงานข่าวทางโทรทัศน์ให้ได้มันก็ทำให้เราแบบว่าแสดงออกให้เห็นถึงความสามารถของเราซึ่งเมื่อผู้ใหญ่ได้เห็นท่านก็กรุณาที่จะขยับเราให้ทำงานได้มากขึ้นหรือว่าทำงานในจุดที่ดีขึ้นฉะนั้นบอกเลยครับจุดหมายให้ชัดวางนะทางเดินให้ดีผมเชื่อเหลือเกินว่าไอ้ความตั้งใจที่เรามีเนี่ยมันจะทำให้อย่างน้อยก็มาแบบผมใกล้เคียงกับผมหรือมากกว่าผมได้ก็อย่างที่บอกไงจบเกรดเฉลี่ย 2.15 ผมบอกเลยว่าจบ 2.5 ปัจจุบันเนี่ยมาฝึกงานช่อง7ยังไม่ได้เลยอ๋อเหรอเขาดูเกรดเฉลี่ยเดี๋ยวนี้หลายบริษัทดูเกรดเฉลี่ยนะถ้าเป็นเกรดเฉลี่ยไม่ถึงแต่ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่น่าจะ 2.5 2.7 ขึ้นผมไม่มาฝึกงานยังฝึกไม่ได้เลยแต่ผมไม่รับผิดชอบแต่การที่เราเรียนไม่เก่งไม่ได้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตอันนี้ผมเชื่อเลยหลายคนผมเห็นเพื่อนเรียนเก่งได้เกียรตินิยมแต่ก็ไม่ได้ทำงานที่ตัวเองรักในปัจจุบันก็อาจจะมีความจำเป็นต้องดูแลธุรกิจของตัวเองต้องอะไรแบบนี้สำหรับคนที่เรียนไม่เก่งผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนเรียนไม่ตั้งใจเรียนนะถ้าคุณเรียนเก่งทำไปเลยมันเป็นขวัญและกำลังใจเป็นกำลังใจที่ดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นแต้มต่อของคุณด้วยใช่แต่ถ้าคุณเรียนไม่เก่งมันไม่ใช่หมายถึงว่าคุณจะไม่ประสบความสำเร็จแต่คุณจะต้องทำงานหนักคนอื่นเขาเหมือนที่ผมสมัครงานเป็น10ที่เป็น100ที่เหมือนที่ผมสอบ10ที่100ที่ที่ผมพยายามหาช่องทางที่จะเข้ามาสู่วงการข่าวให้ได้ช่วงที่เราใฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วมันยังไม่ได้มาถึงเป็นนักข่าวเนี่ยมันไม่ได้มาถึงนั้นเนี่ยมันก็จะมีนะช่วงที่ไปอยู่กรมการจัดหางานเป็นลูกจ้างโชว์ข่าวเงินเดือน 6,000 กว่าบาทไปอยู่ประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่ย้อนไปช่วงที่หางานใหม่ๆเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะหมดพลังท้อแท้เซ็งเบื่อโลกเบื่อหน่ายต่างๆแต่ว่าในช่วงเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยถามว่าทำไมเบิร์ดถึงสามารถผ่านได้แล้วก็ไม่สลายความฝันตัวเองไปกับสิ่งที่ตัวเองเจอกับยังคงมีความฝันที่ชัดเจนอยู่ยังคงมีแรงวิ่งเข้ามาหาความฝันช่วงหน้ามาฟังคำตอบค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4 MindMap ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ใหม่ผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์ผลงานเครื่องวัดความอ่อนตัว 3-in-1 ประเภทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงาน
Smart Real Street Boxer Training Version 2 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 300,000 บาทสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อความรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th ครั้งแรกกับนวัตกรรมเปลี่ยนโลกรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power แรงม้าเพิ่มขึ้น 10% ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น 19% ค่า CO2 ต่ำสุดๆและเกียร์ใหม่6สปีดทั้งแรงทั้งประหยัดพร้อมโฉมใหม่เท่ดุดันยิ่งกว่าเดิมพบกันที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะซื้อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปสามารถครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งความสุขหากคุณเป็นอีกคนที่กำลังมองหางานทำมาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จไปกับเราบริษัทโอเคแมสจำกัดกำลังเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานคนรุ่นใหม่ไฟแรงในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์2อัตราเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมหรืออีเวนต์มีประสบการณ์ด้านการทำงานอีเวนต์ไม่ต่ำกว่า1ปีจำนวน2อัตราเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานลูกค้าหรือ AE บุคลิกอัธยาศัยดี1อัตราเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีจำนวน1อัตรามีสวัสดิการประกันสังคมประกันอุบัติเหตุกลุ่มงานสังสรรค์ประจำปีโบนัสตามผลประกอบการของบริษัทใครที่สนใจนะคะอยากมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะ026187781-4ค่ะหรือ086341-9979ค่ะติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจักใจสนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขพูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmaws กับข้อสงสัยของแขกสวิต FM นะอย่างที่บอกกว่าที่เบิร์ดจะมาทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักได้เนี่ยอาศัยเวลาร่วมโอ้โห5ปี6ปีได้นะกว่าจะมาตั้งหลักได้ซึ่งเป็นคนเหนื่อยจะบอกว่าเอ้ยผมเปลี่ยนแปลงถ้ารวมเวลาหางานด้วยกับอยู่ที่ทำงาน PR ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเกือบ10ปีนะกว่าจะได้กลับมาสู่วงการข่าวนะถ้าเป็นคนเหนื่อยอาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วผมแก่เกินไปหรือเปล่าสำหรับตรงนี้ผมจะมานับหนึ่งตอนที่ผมอายุสักทางพีอาร์แล้วแต่ว่ามันก็บังเอิญที่เราเตรียมความพร้อมของเราแล้วก็มันมีช่องทางเห็นไหมพอมีโอกาสปั๊บเราก็สามารถสวมไปได้เลยเพราะเรามีความพร้อมถ้าอยากจะรู้ว่าแล้วผมต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างอย่างสมมติคนทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ก็ดีคนที่มีลูกเรียนมัธยมอยากจะเตรียมลูกตัวเองให้พร้อมหรือแม้แต่ตัวเองเนี่ยทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าอยากได้อะไรที่ดีกว่าเนี่ยควรจะเตรียมความพร้อมตัวเองยังไงบ้างเบิร์ดคือผมยกตัวอย่างอย่างผมเลยดีกว่า อย่างเช่นถ้าคุณอยากจะเป็นคนข่าวคนทำงานข่าวต่อให้วันนี้คุณอาจจะไปทำงานเป็นเซลล์อยู่เป็นพนักงานต้อนรับอยู่ที่โรงแรมอยู่แต่ถ้าคุณมีความฝันอยากจะเป็นนักข่าวทุกวันนี้คุณอ่านข่าวสิอ่านข่าวทีวีอ่านข่าวจากอินเทอร์เน็ตคุณอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์สิให้รู้เรื่องข่าวเอาไว้รู้เรื่องข่าวเอาไว้วันหนึ่งที่ไหนมีโอกาสสอบคุณไปสอบ
โอกาสที่ไหนมีให้คุณไปสัมภาษณ์คุณไปสัมภาษณ์แล้วสิ่งที่คุณสะสมเอาไว้ในทุกๆวันจากการอ่านข่าวถึงแม้คุณจะไม่คนในวิชาชีพแต่คุณจะมีความรู้แล้วคุณก็จะไปทำนำเสนอได้ดีซึ่งผมบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยข่าวทีวีเนี่ยมันตัวสถานีมันเยอะค่ะฉะนั้นอย่ารังเกียจรังงอนถ้าน้องจะไปฝึกงานช่องเคเบิลทีวีดาวเทียมหรือว่าช่องเล็กช่องน้อยไปฝึกเถอะครับไปทำเถอะไปทำให้ได้จริงๆอย่างที่เราตั้งใจวงการนี้นะน้อยคนที่เดิน walk in เข้าไปสมัครแล้วเขาบอกโอเคผมเอาเลยคุณดูมีหน่วยก้านคุณต้องสมบุกสมบันพอประมาณคือเป็นลักษณะของการดึงกันมาอ้าวน้องปุ๊กน้องปุ๊กอยู่ทำวิทยุอยู่เนี่ยสนใจทำงานทีวีไหมเออพี่ดูแล้วน้องปุ๊กประเด็นดีนะตอนถามแหล่งข่าวอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะนี้คือเขาก็จะดูแววเราดึงกันหาเวทีให้ตัวเองได้แสดงความสามารถซะใช่แล้วก็เขาจะดึงกันมาฉะนั้นอย่าไปรังเกียจรังงอนช่องเล็กช่องน้อยไปฝึกงานนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องมาฝึกงานช่อง7ต้องฝึกงานช่องใหญ่ๆแล้วก็ถึงว่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จไม่ใช่หรอกทุกที่คุณทำให้มันดีทำอย่างตั้งใจแล้วเดี๋ยวมันจะมีคนเห็นอยู่ที่ตัวคุณเองใช่มันจะมีคนเห็นแล้วก็เห็นด้วยเห็นด้วยคุณจะได้พอมันมีโอกาสแล้วเนี่ยคุณก็เอาประสบการณ์ที่คุณสั่งสมมาสะสมมาแสดงเขาเห็นแล้วมันก็อาจจะได้ดังหวังอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้ก็ได้ใช่เพราะว่าที่สำคัญโอกาสมันไม่ได้มีมาหลายรอบนะฉะนั้นมาแต่ละรอบต้องพร้อมต้องจัดการให้ได้เอาให้อยู่นะคะแล้วเบิร์ตตอนนี้เนี่ยชีวิตก็เพิ่งจะเริ่มต้นเลข4ใช่ไหมฮะใช่จะย้ำทำไมเปล่าย้ำเบิร์ตเองก็แสบตัวเองนะครับรู้ฟังมันมาด้วยกันวางแผนอนาคตไว้ยังไงกับครอบครัวก็ดีกับงานกับชีวิตก็ตามก็เพราะว่าตอนนี้ก็ได้ดังฝันแล้วนี่ใช่เกินฝันแล้วเกินฝันไปแล้วด้วยมีเป้าหมายใหม่ไหมมีเป้าหมายอะไรผมยังคงจะพัฒนางานเพราะทุกวันนี้ก็ยังคิดว่ายังพัฒนาได้อยู่แล้วก็ไม่ได้ทำดีที่สุดในชีวิตสำหรับการทำหน้าที่เป็นเรายังทำได้ดีกว่านี้อีกผมเชื่อว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ก็ยังตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่ามีอะไรที่เรายังขาดตกบกพร่องไปมีอะไรที่ผู้ใหญ่ท่านเตือนท่านสอนมาให้เราควรจะปรับปรุงอยู่เสมอก็ยังคิดว่าอยากจะทำอยู่อยากจะทำทุกงานทุกชิ้นที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการไปทำข่าวไปรายงานข่าวภาคสนามไปรายงานข่าวบนเฮลิคอปเตอร์หรือว่าอ่านข่าวในสตูดิโอก็ตามเพราะว่าเราได้ทำงานที่ดีขึ้นช่วงเวลาที่มีการแข่งขันมากขึ้นก็ควรจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปส่วนเรื่องครอบครัวก็ต้องขอบคุณที่ภรรยาเข้าใจเป็นเสาหลักแกนหลักในการที่ดูแลลูกทำให้เราไม่ห่วงในบ้านภรรยาเป็นเสาหลักเป็นเสาหลักแต่ที่ทำงานเบิร์ตจะเป็นเสาหลักให้ช่อง7เองโอ้โหอย่าถึงขนาดนั้นจะเป็นคานเป็นขื่ออะไรได้หมดเลยเฟืองเล็กๆที่ทำให้ช่อง7สีได้มีความเจริญก้าวหน้ามันเบิร์ตบอกเลยว่าถ้าอะไรที่เบิร์ตสามารถทำให้ช่อง7สีได้ขอให้บอกถ้าวันไหนรปภ.หรือแม่บ้านไม่อยู่ก็ขอให้บอกเบิร์ตจะหาคนมาแทนได้ทำได้เพราะว่าเพื่อองค์กรเราอยู่บ้านเดียวกันนะเราต้องดูแลกันนะฮะนี่แหละครับก็มันหลายๆองค์คาพยพที่ทำให้เราได้ครอบครัวก็เข้าใจถ้าครอบครัวไม่เข้าใจไปทำข่าวแบบนี้มันก็ไม่มีสมาธิห่วงหลังห่วงลูกห่วงเมียมีมันก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าบางคนเนี่ยได้ทำงานที่ตัวเองรักแต่ปรากฏว่าครอบครัวไม่เข้าใจกับเรื่องปัจจัยของอาชีพนั้น มันก็มีปัญหาใช่ไม่รุ่งก็ถือว่าผมโชคดีที่มีคนช่วยดูครอบครัวให้อะไรแบบนี้ครับแล้วพ่อแม่ว่ายังไงบ้างจากลูกตัวดำๆเนี่ยนะโดนไม่ยอมไม่กงไม่กวาดมาจะไปสอบสายวิทย์ก็จำวันผิดอีก เตะฟุตบอลตัวดำเป็นเนียงเข้ามอกรุงเทพอะไรจนมาเห็นวันนี้ผมเคยถามท่านนะว่าเป็นยังไงวันนี้กับที่เบิร์ตทำอยู่กับที่ไม่ได้เป็นหมอเขาบอกว่าแม่กับพ่อภูมิใจที่สุดแล้วที่เห็นเรามีวันนี้แล้วท่านก็เห็นเราตั้งใจที่จะทำทุกวันนี้ถ้าแม่ไม่ติดอะไรจริงๆท่านดูทุกรายการดูทุกช่วงเวลาที่ผมอ่านข่าวคือแม่จะเป็นอดีตคือกบวค่ะคอยเช็คว่าลูกวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรเสื้อสีนี้ควรใส่อีกไหมลูกผมลูกเป็นไงลูกพูดเป็นไงใช่ไหมแม่จะเป็นมอนิเตอร์ให้เลยว่าแกจะถ่ายรูปเพื่อแกดูขนาดนั้นเลยแล้วก็แท็กลงเฟซบุ๊กตลอดจนกระทั่งใครรู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวพอรายการจบเนี่ยเดี๋ยวแม่เบิร์ตจะแท็กมารูปบน Facebook ว่าเนี่ยดูลูกอ่านข่าวอยู่นี่ FC ตัวจริงนะโอ้ FC ตัวจริงฮะก็มันทำให้เราแบบผมชอบนะเวลาที่มีคนดูงานผมแล้วมาบอกเฮ้ยตรงนี้ไม่ดีเลยอยากได้ตรงนี้หรือคือรู้สึกว่ามีคนที่ผมอยากให้คนที่ผมรักอ่ะซึ่งคุณผู้ชมก็เป็นคนที่ผมรักอยากให้ดูงานผมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตรงนี้ชอบตรงนี้ไม่ชอบอยากได้ปรับเนาะอยากให้ได้มากกว่าตรงนี้อะไรแบบเนี้ยคือมีคนวิจารณ์งานของผมแล้วผมรู้ว่ามันโอเคนะแสดงว่าเขายังรักเราเขายังสนใจเรานะใช่ถึงแม้เขาจะติแสดงว่าเขายังดูเราอยู่อืมก็มุมมองดี
ของคนทำข่าวอย่างเราพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องเป็นอย่างนั้นเลยฮะต้องเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองเป็นน้ำเต็มแก้วแล้วถ้าเมื่อไหร่เราเป็นน้ำเต็มแก้วแล้วนะฮะในวงการข่าวเนี่ยเราจะได้รู้น้อยลงเพราะเราจะรู้สึกว่าเรารู้แล้วซึ่งจริงๆมีเรื่องที่เราไม่รู้อีกมากมีเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่เคยเจออีกมากมายนะใครที่อยู่ช่องอื่นจะมาเชิญไม่ต้องมานะคะเบิร์ดไม่ไปค่ะเบิร์ดบอกผมมีความสุขดีครับมีความสุขผมอยู่ที่นี่ดีอยู่แล้วกับการทำงานกับช่องเจ็ดสีพูดเมื่อไหร่ก็พูดแบบนี้เพราะว่าไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมาพูดแบบนี้โกงค่าตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะนี่คือความตั้งใจจริงๆเพราะว่าผมยังได้รับความเชื่อใจได้ทำงานดีๆนะผมมีความสุขมากทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะทำงาน7วันจะต้องยากลำบากทั้งทำงานในภาคสนามทั้งสตูดิโอแต่ผมมีความสุขพอเรามีความสุขมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เห็นยากเกินกว่าที่เราจะทำได้ใช่ไหมแต่ตื่นมาก็หายแป๊บเดียวเนาะแล้วก็ได้เจองานชิ้นใหม่ที่เฮ้ยวันนี้เราต้องไปทำเรื่องนี้เอ้ยมันรู้สึกโอ้อะดรีนาลีนมันหลั่งอยากจะไปทำอะไรแบบนี้กระชุ่มกระชวยใช่ใช่จะเป็นนักข่าวไปอีกกี่ปีจนกว่าเขาจะไม่ให้ทำอ่ะจนกว่าจะไม่ไหวรู้ฟังคะพี่พิษณุนินกัดเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้พี่นุน่าจะ50กว่า60มั้ยโอ้ยถ้าพี่นุอยู่ได้เราก็อยู่ได้ดูฝรั่งใช่ไหมดูฝรั่งเห็นไหมถูกอายุเยอะๆบางทีเขายังออกไปทำข่าวภาคสนามเลยซึ่งผมว่าคนดูเชื่อไงคนดูเชื่อว่าเฮ้ยนี่เขามากประสบการณ์ถูกเขามีฐานข้อมูลยันตาเยอะอยู่ในสถานที่รายงานสดเข้ามาคนดูไม่เปลี่ยนรีโมทแล้วเอารีโมทโยนทิ้งไปเลยไว้ใจเขาจะดูช่องนี้ตลอดเพราะว่าเฮ้ยมันน่าเชื่อถือค่ะคนนี้มีประสบการณ์รายงานอะไรแบบนี้ก็อยากให้นักข่าวทุกคนเนี่ยให้คนดูมองแบบนี้ด้วยว่าเฮ้ยถ้าเรื่องแบบนี้ต้องเปิดมาดูนะเห็นหน้าไอ้ณัฐพงษ์นะอะไรเงี้ยแล้วก็หยุดดูหรืออะไรเห็นหน้าคุณลุงณัฐพงษ์คุณลุงณัฐพงษ์ก็ได้เห็นหน้าพี่เบิร์ดนะตอนนี้เป็นเบิร์ดเด็กสักหน่อยก็จะเป็นพี่เบิร์ดเหมือนที่เราเรียกพี่นุใช่ไหมล่ะโอ้ไอดอลก็ยังคงพี่นุเสมอพี่นุก็ยังเป็นคนที่บอกแล้วว่าผมชื่นชอบเขาตั้งแต่ผมดูข่าวแรกๆก็เป็นคนเล่าข่าวคนแรกๆของประเทศไทยทันกับพี่นุไหมทันครับทันครับทันตอนพี่นุยังอยู่แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงแล้วได้ไปบอกพี่นุไหมว่าพี่นุผมอะเอ่ยชื่อพี่นุทุกที่เลยว่าเคยบอกแล้วแกว่าไงบ้างไม่รู้แกจำได้หรือเปล่าแกก็ขอบคุณนะฮะแล้วแกก็มีอะไรก็ท่านเป็นผู้ใหญ่ตอนที่ยังอยู่ช่องเดียวกันก็บางทีก็แต่ก็ไม่ค่อยกล้าคุยกับท่านมากนักเพราะท่านถือเป็นผู้แหวนระดับสูงเหมือนกันใช่พี่นุเป็นไอดอลของพวกเราดูจากที่แกทำงานดูจากหนังสือที่แกเขียนบทความที่แกเขียนก็ซึมซับอะไรได้เยอะเลยครับแล้วไม่ไปเขียนคอลัมน์ลงหนังสือพิมพ์ไปทำอาชีพอื่นประกอบไปใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพิ่มอีกไหมมีคนชวนเขียนหนังสือแบบว่าประสบการณ์ชีวิตแต่ว่าเดี๋ยวขอให้สั่งสมให้มันเยอะกว่านี้ให้แก่กว่านี้นิดนึงสั่งสมให้เยอะกว่านี้ซะหน่อยประสบการณ์เยอะๆกว่านี้ซะหน่อยก็อาจจะต้องมีคนมาช่วยเขียนมาช่วยเรียบเรียงโค้ชไรเตอร์ดีกว่านะเราเล่าแล้วเขาเขียนเราไม่ได้มีเวลาเยอะใช่แล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าให้ลูกเป็นนักข่าวด้วยไหมสอนลูกยังไงเนี่ยเอาวิชานักข่าวไปสอนลูกยังไงเนี่ยเขาเห็นพ่อพูดให้ชัดเหมือนเหมือนที่พ่อสอนผมอ่ะอ๋อเหรอผมก็น้องแบมต้องพูดให้ชัดนะลูกเหมือนกันปุ๊กก็สอนลูกว่าลูกเราเรือออกเสียงใหม่ชัดคือเขาเห็นเราอยู่ในทีวีมาตลอดเขาก็ประมาณว่ามันก็จะมีไมค์ของเล่นเด็กๆนะโอ้ท่านาดแล้วเขาก็ผมก็จะตัดเสื้อเล็กๆของแบบว่าของช่องแจ็คเก็ตขาวอะไรเงี้ยให้เขาก็จะถือไมค์ทำเป็นยืนรายงานแต่บางทีก็อารมณ์แบบว่าไปเรียนแบบคุณเป็นสุดาสติวัฒนาบ้างคนฟ้าอากาศทำเป็นยืนรายงานนู่นนี่นั่นคือนี่ลูกชายลูกสาวลูกสาวครับอ๋อโอเคเขาเคยเลยเขาดูแล้วเขาเห็นเรามาตลอดนะครับก็เลยแบบว่าอาจจะซึมซับเขาแต่ว่าไม่ได้บังคับถ้าเขาชอบก็ไปแต่ถ้าไม่ชอบก็เขาจะเป็นอะไรก็ผมว่าแล้วแต่เขาเลือกบุ๊กดูนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดสมมติว่าลูกเบิร์ดไปเป็นอะไรเดียวเป็นหมอก็คงเป็นหมอที่พูดชัดเจนมากรอเรือรอลิงถ้าจะไปเป็นนักกีฬาก็เป็นนักกีฬาที่ออกเสียงรอเรือรอลิงอักขระชัดเจนใช่ไหมให้เก็บได้อะไรจากเราไปบ้างแต่ตอนนี้ดูทรงเหมือนว่าจะไปเป็นนักร้องนะเพราะว่าฝึกร้องเพลงทุกวันเลยเด็กรุ่นนี้หกขวบใช่ไหมใช่เหมือนกันทำไมไม่รู้ไปทางนี้หมดเลยชอบร้องเพลงชอบเต้นมันเป็นวัยมันเป็นวัยลูกชายปุ๊บตอนนี้ก็อยากเจอพี่บี้เดอะสตาร์บอกให้แม่พาไปเจอบี้บอกทำไมลูกจะขอเบอร์อ้าวขอเบอร์มันจะลูกไว้โทรคุยกันเล่นแม่บอกใจเย็นๆลูกนะคะเอาละวันนี้เราก็รู้นะคะในแง่มุมมองชีวิตของคุณเมิร์ดแล้วก็เก็บเกี่ยวนะก็คิดดีๆไปใช้ให้ชีวิตของท่านผู้ฟังดีขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเมิร์ดณัฐพงษ์มูฮัมหมัดมากๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณปุ๊กนะครับที่เชิญมาแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการห้องรับแขกสวิตFMได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4 Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้
บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อความรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ใหม่ผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์ผลงานเครื่องวัดความอ่อนตัว 3-in-1 ประเภทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงาน Smart Real Street Boxer Training Version 2 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 300,000 บาทสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาปลุกทุกหัวใจสปอร์ตด้วย Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power แรงเข้มเต็มพลัง150แรงม้าแรงดุทุกองศาด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแรงแซงกระชากใจไปกับเกียร์ใหม่ Genius Sport Shift 6 Speed แรงเร้าใจด้วยเบาะนั่งสุดเท่สไตล์ X ออกไปท้าทุกหัวใจสปอร์ต Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power พลังใหม่แรงให้โลกเห็น Power Up Your X Lifeสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ใหม่ผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์ผลงานเครื่องวัดความอ่อนตัว 3-in-1 ประเภทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงาน Smart Real Street Boxer Training Version 2 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 300,000 บาทสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะเจ้าบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780-4 780-4 780-4 780-4